เมื่อวานนี้4กันยาจนนั้นประธานาธิบด,ดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นเนี่ยให้การต้อนรับทางด้านเรเซฟเธอร์ยิปเพอร์ดอกันผู้นําของทูเคียนะครับโดยทั้งคู่นั้นเนี่ยไปเจอกันเนี่ยครับที่ Black ซ e a Resort นะครับในเมืองโซชิซึ่งเป็นการพูดคุยกันมีสองเรื่องสองประเด็นที่น่าสนใจครับก็คือว่าเรื่องแรกนั้นเนี่ยก็คือทางด้านในส่วนของประธานาธิบดีเรเซฟเธอร์ยิปเฮอร์ดอกันนั้นเนี่ยไปเจอกับปูตินเพื่อที่จะพูดคุยข้อตกลงหาข้อสรุปนะครับเกี่ยวกับการที่จะ ทำให้ทูเคียนั้นกลายเป็นศูนย์กลางกา๊าซธรรมชาติในทูเคียเนี่ยครับก็คือหมายความว่าเมื่อก่อนนั้นเนี่ยการกระจายกา๊าซธรรมชาติเนี่ยจากรสัสเซียไปยังยุโรปนั้นเนี่ยจะต้องผ่านเยอรมนีแต่ว่าหลังจากที่เยอรมนีนั้นเนี่ยครับไปให้การสนับสนุนยูเครนในสถานการณ์สงครามระหว่า,วางรสัสเซียกับยูเครนนั้นเนี่ยการจ่ายก๊าซผ่านเยอรมนีนั้นเนี่ยก็ถูกตัดขาดกันไปนะครับแล้วก็ล่าสุดนั่นแหละครับทางด้านทูเคียนั้นจะกลายมาเป็นฮับในการกระจายก๊าซให้กับยุโรปแทนทางด้านเยอรมน,น,นีซ อีกเรื่องหนึ่งนั้นเนี่ยครับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็ยกขึ้นมาพูดนะครับบอกว่าผมรู้นะว่าคุณเนี่ยตั้งใจที่จะมาที่นี่เพื่อที่จะยกประเด็นเรื่องของแกรนด์ดิวเนี่ยขึ้นมาเราเปิดกว้างสําหรับการเจราจาเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องของการส่งออกธัญพืชผ่านทางทะเลดํานะครับซึ่งทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นก็บอกนะครับว่าพวกเขาพร้อมที่จะมีการเจราจาในเรื่องนี้ซึ่งทางด้าน ฝากฝั่งของเรเซทเทยิเพอร์ดกันก็บอกครับว,ว่าเวลานี้เนี่ยครับตลาดโลกนั้นยังต้องการในเรื่องของธัญ,ญพืชนะครับคนทั่วโลกกาลังรอข่าวเกี่ยวกับปัญหาเส้นทางการขนส่งธัญ,ญพืชทุกคนกําลังรอคอยสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการประชุมของเราในวันนี้ซึ่งทางด้านในส่วนของผู้นําทูกเกียก็ยังบอกว่าผมเชื่อว่าข้อความในการแถลงข่าวหลังการประชุมจะเป็นก้าวสาคัญสําหรับโลกโดยเฉพาะสําหรับหลายประเทศในแอฟริกาทางนี้ข้อตกลงนี้มุ่งไปที่การส่งออกธัญ,ญพืชจากยูเครน สู่ตลาดโลกผ่านทางทะเลดําอย่างปลอดภัยและบรรเทาวิกฤตอาหารโลกที่องค์การสหประชาชาติบอกว่าบรรเลวร้ายลงโดยเป็นผลจากการส,สถานการณ์ที่รัสเซียนั้นเนี่ยครับเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนแบบเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565เนื่องจากรัสเซียและยูเครนเป็นผู้ผลิตพืชผ,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 ผลทางการเกษตรรายใหญ่ของโลกและเป็นผู้เล่นหลักในตลาดข้าวสาลีข้าวบาเลข้าวโพดเรพซีสน้ำมันเรพซีสเมล็ดทานตะวันแล้วก็น้ำมันดอกทานตะวันนะครับซึ่ง ประธานีว้วดีวลาดิเมียร์ปูตินเองนั้นก็บอกนะครับว่ารัสเซียพร้อมที่จะมีการส่งออกธัญพืชอีกครั้งหนึ่งแต่นั่นหมายความว่าตะวันตกจะต้องทําตามเงื่อนไขของรัสเซียก็คือการเชื่อมต่อระบบสวิฟกับธนาคารการเกษตรของรัสเซียอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> และรัสเซียนั้นจะสามารถส่งออกธัญพืชรวมถึงปุ๋ยเนี่ยไปยังตลาดในยุโรปได้รวมถึงบัญชีต่างๆที่ถูกทางด้านยุโรปนั้นเนี่ยล็อกเอาไว้ก็จะต้องมาเปิดใช้งานได้เหมือนเดิมรวมถึง เรื่องของเครื่องจาักรการเกษตรนะครับที่ยุโรปนั้นเนี่ยความบาดแไม่ให้ส่งออกไปรัสเซียก็สามารถที่จะกลับมาส่งออกไปยังรัสเซียได้เหมือนเดิมครับ ยังอยู่กันที่รัสเซียนะคะแต่มาดูทางด้านของการรับสมัครกําลังพลเข้าสู่กองทัพค่ะเดนเมสซีเมสเวเดสอดีประเทศดีและก็รองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติรัสเซียนะคะพูดถึงเรื่องนี้ค่ะว่ารัสเซียเนี่ยรับสมัครกําลังพลเข้าสู่กองทัพได้ราว2องแสนแปดหมื่นนายนบตั้งแต่เข้าสู่ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีสงครามลักยาวกับยูเครนค่ะรัสเซียเองไม่ได้ประกาศระด,ะดมทาหารกองหนุนอีกรอบหนึ่งเนื่องจากว่าถูกมองว่าเป็นมาตรการที่ไมไ่รับความนิยมแต่ก็หันไปดําเนินการลนนรงนะคะดึงดูดชายชะการเข้าสู่ กองทัพแทน m ม d เ e d เดสระบุค่ะว่าจากข้อมูลของกระทรวงกลาโหมมีประชาชน2 8 0 0 0 0คนเข้าร่วมกองทัพรัสเซียภายใต้สัญญาต่างต่างตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมานะคะบางส่วนในนั้นมาในรูปแบบทหารกองหนุนบางส่วนก็สมัครใจนะคะแล้วก็เขาเองก็ระบุเอาไว้ค่ะว่าก่อนหน้านี้เองถ้าช่วงต้นเดือนสิงหาคม m มดเวเดเองเปิดเผยค่ะว่ามีประชาชนราว2 3 0 0 0 0รายสมัครเป็นทหารน,นับตั้งแต่เข้าสู่ปีนี้ นับตั้งแต่ดูไม้ไม้ผลิเป็นต้นมาค่ะทางกองทัพรเสเซียได้ดําเนินการรณรงค์ครั้งใหญ่ในการเกณฑ์ทหารเกณฑ์ผู้สมัครใจเข้าเป็นทหารโดยทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์และตามท้องถนนต่างๆทั่วประเทศนอกจากนี้พวกเขายังพยายามที่จะดึงดูดใจค่ะว่าที่ทหารด้วยคําสัญญาว่าเดี๋ยวจะมอบเงินเดือนระดับสูงให้นะคะ เมื่อปีที่ผ่านมาค่ะในเดือนกันยายนนะคะรัเสเซียแถลงระดมทหารกองหนุนบางส่วนเพื่อชดเชยกําลังพลที่สูญเสียชีวิตตามแนวหน้าต่างๆในยูเครนนี่หละคฐานนำมาซึ่งการเรียกทหารกองหนุน3,00แสนนายนะคะแต่คำแถลงนั้นก็ทำให้เกิดการยกย้ายถิ่นฐานจากรักเสเซียโดยเชื่อว,ว่าน่าจะมีผู้คนหลายแสนหลบหนีออกจากต่างแดนค่ะ หลบหนีออกจากรักเสเซียไปอยู่ในตากแดนนะครับเพราะว่าเกรงว่าจะต้องไปเป็นทหารแต่ว่าตั้งแต่ต้นปีนะครับอย่างที่บอกว่ามีคนสมัครไปเป็นทหารแล้ว280,000คนสําหรับประชาชนคนรัเสเซียนะครับทีนี้เนี่ยไปดูความเคลื่อนไหวของริชาร์ดบรูเมนทอนนะครับซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐแห่งพรรคริพับลิกันนะครับจากรัฐคอนเนติคัสซึ่งเขาเองเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ยังคอนเนติคัสโพส นะครับซึ่งนี่เป็นสวอของสหรัฐอเมริกาสิ่งที่เขาไปให้สัมภาษณ์นั้นเนี่ยครับนี่เป็นสิ่งที่ทําให้เห็นธาตุแท้ของสหรัฐอเมริกา<ะ>ชัดเจนเลยนะครับโดยเขาให้สัมภาษณ์เนี่ยแบบนี้ครับเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยสำหรับสหรัฐอเมริกานั้นใช้เงินไม่ถึง3%ของงบประมาณด้านการทหารของประเทศเพื่อสนับสนุนยูเครนและนี่เป็นการช่วยลดความเข้มแข็งทางด้านการทหารของรัสเซียลงได้กว่าครึ่งหนึ่งเรามีน,นาโต้ที่เป็นหนึ่งเดียวกันและเราทําให้จีนนั้นคิดทบทวนเกี่ยวกับแผนลุกรานไต้หวัน เราเช่อฟื้นฟูศรัทธาและความเชื่อมั่นในการเป็นผู้นําของสหรัฐอเมริกาทั้งด้านศีลธรรมการทหารโดยที่บอกว่าวันนี้เราใช้ยูเครนเป็นเครื่องมือในการลดความเข้มแข็งทางทหารของรัสเซียโดยที่สหรัฐนั้นไม่ต้องเสียกําลังพลแม้แต่คนเดียวไม่ว่าจะหญิงหรือชายไม่ได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียแม้แต่รายเดียวและโดยที่เงินช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาไม่ได้ถูกเบี่ยงเบนไปไหนหรือมีการทุจริตช่อฉนใดๆเขากล่าวนะครับบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับนี่เป็นสิ่งที่ เป็นสิ่งที่คุ้มค่ากับสหรัฐมากทีเดียวนะครับในการที่จะลดเนี่ยครับความมั่นคงของทางด้านรัสเซีย<ฮ>เขาให้สัมภาษณ์อีกนะครับบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นักขณะนอันนี้เนี่ยยูเครนอยู่นับปลายของหอกในการต่อสู้ของเราเพื่อเสรีภาพและอิสรภาพนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าเซเลนกี้ไม่ต้องการหรือไม่จําเป็นต้องมีทหารสหรัฐแต่เขาต้องการเป็นอย่างยิ่งสําหรับเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อชัยชนะและได้มอบบัญชีความประสงค์ต่างๆมาแล้วในนั้นรวมถึงรถถังเครื่องบินปืนและกระสุนปืน อื่นๆเพิ่มเติมตอนนี้เนี่ยสหรัฐนั้นส่งมอบสัญญาความช่วยเหลือแก่ยูเครนไปแล้วกว่า1นึ0 0 0สล้านดอลลา,าร์สหรัฐครอบคลุมทุกอย่างไล่ต่างแต่เครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องไฮมาร์ Mart, ปืนใหญ่ลากจูนลากจูงเอ7 7จนะครับรถถังเอ็มรามวันเอ็มวันยานเกราะจู่โจมแบล็กลี่จรวดเจปลินและก็สติงเกอร์ระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตกระสุนและอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงแม้กระทั่งเงินเดือนสาหรับทหารและเจ้าหน้าที่รัฐบาลของยูเครนก็ได้รับการสนับสนุนจาก สหรัฐอเมริกาครับการาหมยูเครนก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่ายูเครนตั้งใจที่จะเพิ่มการผลิตโดรนให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะ op, อเล็กซีสเลสนิคอฟ้นตรีการาหมยูเครนได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวยูคลินฟรอมนะคะ ซึ่งสื่อของยูเครนเนี่ยนะคะระบุว่าอเล็กซีเลสนิคอฟเองให้สัมภาษณ์ว่าคิดว่าฤดูใบไ,ไม้ร่วงนี้การผลิตโดรนหลายชนิดของยูเครนจะต้องกระหึมห่มค่ะทั้งโดรนบินโดรนลอยน้ําโดยปริมาณการผลิตจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหตุผลประการหนึ่งที่ทําให้การผลิตเติบโตขึ้นก็คือทางการได้ลดกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆซึ่งมีการเขียนกฎระเบียบขึ้นมาใหม่และทําให้กระบวนการก็ง่ายขึ้นนะคะนี่เป็นโอกาสในการสนับสนุนเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ผลิตโดรนที่เริ่มจาก การผลิตจากอู่ซ่อมรถค่ะสำหรับยูเครนนั้นต้องพึ่งพาอาวุธสมัยใหม่จากตะวันตกอย่างมากแต่ว่ายูเครนก็ให้คำมั่นนะคะว่าจะไม่ใช้อาวุธเหล่านี้ในดินแดนรัสเซียสำหรับการโจมตีดังกล่าวที่ต้องเข้าไปดินแดนรัสเซียนั้นยูเครนจะใช้เฉพาะอาวุธที่ผลิตในประเทศเท่านั้นซึ่งโดยหลักๆก,ก็คือโดรนค่ะ การโจมตีด้วยโดรนของยูเครนในดินแดนรัสเซียได้เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาบางวันเนี่ยเพียงแค่วันเดียวนะคะมีโดรนหลายสิบลำโจมตีเข้าไปในรัสเซียพร้อมๆกันโดยยูเครนใช้ทั้งโดรนทางอากาศโจมตีสนามบินแล้วก็ใช้โดรนในน้ําเพื่อโจมตีเรือและสะพานไครเมียค่ะ ขณะเดียวกันค่ะในส่วนของกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่ออกมาระบุเอาไว้นะคะว่ารัสเซียเองได้ทําลายดโดรนยูเครนไปแล้วทั้งหมด281ลำในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงขนาดของสงครามโดรนนะคะที่ณขณะนี้กําลังดําเนินการอยู่ระหว่างรัสเซียและยูเครนเพราะว่าโดยปกติแล้วยูเครนจะพูดอะไรเพียงเล็กน้อยหรือว่าอาจจะแทบไม่พูดอะไรเลยค่ะเกี่ยวกับการโจมตีเป้าหมายของรัสเซียแต่ก็บอกว่าการทําลายโครงสร้างพื้นฐานของรัสเซียนั้นมีความสําคัญต่อความพยายามในการ การทำสงครามของยูเครนค่ะครับซึ่งล่าสุดนั้นโอเล็กซี่เรดดีคอฟล่าสุดมีรายงานข่าวนะครับว,ว่าเขาได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะครับหลังจากที่วอลเดเมียเซลนกี้นั้นเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อวันอาทิตย์ว่าเขาต้องการที่จะปลดรัฐมนตรีกลาโหมร,รายนี้พ้นจากตําแหน่งเคเนี่เพราะว่าการตอบโตร้รัสเซียนั้นไม่คืบหน้านะครับแล้วก็ล่าสุดนั้นเมื่อวานก็บอกว่าทางด้านโอล็เซี่์เรดดีคอฟนั้นไปยื่นหนังสือลาออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับ